วัสดีครับผมนมทองแดงแรงแร่เถื่อนมาทดสอบกันให้ดูนี่หนึ่งสองสามนี่จะรับมีดกีดย่างให้คมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งรับเราใช้หินอะไรกันบ้าง รก็รคือจะมีหินหยาบหินกลางหินเซรามิกหรือว่าหินภูเขาหินดำๆพวกเนี้ยก็คือรับเหมือนกันหินเซรามิกจะรับคมเร็วกว่าแล้วก็ไขประวันใช้ในการ สบัดกับผ้าคลิปนี้ก็หนุ่มตองแดงจะมาอธิบายที่หลายๆคนถามมาว่าการรับมีดกรีดยางเราจะต้องใช้หินอะไรบ้างถ้าว่าเป็นการรับมีดกรีดยางเราก็คือจะใช้หินตัวเดียวก็คือเขาเรียกว่าหินละเอียดก็คือเหมือนกองหนุ่มตองแดงจะเป็นหินเทรามิกหรือจะเป็นหินหินเขาหินเขาหินดําหินเขาหินดําหินละเอียดพวกนี้ก็คือ ใช้ได้สองตัวนี้จะใช้เหมือนกันแต่หินเซรามิกจะคมะคมเร็วกว่าเท่านั้นเองถึงถ้าเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเป็นการแต่งมีดแต่งมีดก็คือมีดใหม่เลยถ้าเป็นการมีดใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเราจะใช้หยาบเราจะใช้หยิบหยาบพวกนี้ก็ตั้งแต่ เบอร์ร้อยสองร้อยสามร้อยพวกนี้ก็คือถือว่ามันเป็นยังเป็นหินหยาบอยู่หินหยาบมันจะเป็นเม็ดหยาบหยาบส่วนหินกลางหินกลางก็เป็นประเภทเบอร์หกร้อยหกร้อยแปดร้อยเก้าร้อยก็คือถือว่าเป็นหินกลางเพื่อจะเก็บรอยเก็บรอยที่เรารับกับหินหยาบนั่นเองแล้วก็อ่า เพราะว่าเราแต่งกินกลางได้แล้วเราก็มารับกับหินละเอียดหินเซรามิกหินดําพวกนี้ก็คือโอเคส่วนเทคนิคที่ว่าจะให้มันคมนานเราก็ใช้ไขป่ขปลาวานไข่ปลาวานตัวนี้อีกอย่างอีกคนที่ว่าบางคนเข้าใจหรือเรียกกันว่าตัวขัดสเตลเลตหรือว่าขัดเวลขัดงอนนี่เพราะว่าเราเอามาสะบัดกับผ้าเอามาถูกับผ้าแล้วก็เราสะบัดมีดน,น,นะ มันจะคมได้นานขึ้นแล้วก็เวลขึ้นป้องกันตะหนิมนด้วยแล้วก็มีดยังคมด้วยนี่ยอย่าหนุตรงเลงย้าดูเลงย้ายดูว่าน,นี่เห็นไหมมันจะเวลเวลตรงที่เดือยมีดดูที่ตรงที่เดือยมีดมันจะเวลเห็นไหมนี่คือมีดที่ว่ารับคมรับคมเสร็จแล้วแต่งเสร็จเรียบร้อย มันจะคมคมกว่าเห็นไหมคมสามารถกรีดกระดาษได้อย่างนี้เลยถึงเวลาที่ว่าเราไปกรีดยางเวลาเราที่เราไปกรีดยางแล้วมันเกิดการทื่อนิดๆหน่อยๆในส่วนยางเราก็สามารถที่ว่าเอาไปสะบัดกับถูกับผ้าแล้วก็สะบัดมีดอะสะบัดมีดเพื่อเก็บรอยแล้วก็มันจะคมคมแล้วก็สามารถกรีดต่อได้ไปเลยครับผมมันจะประหยัดเวลา ถึงที่นี้ในแต่ละวันเราก็คือรับมีดรับมีดจะต้องรับทุกวันรับทุกวันเพื่อเพิ่มความกคมเพราะว่าถ้าว่าคมคมอยู่ตลอดเนี่ยยางมันจะออกแล้วก็ก็เรียกว่าลดลดอ่ารอยช้ำรอยช้ำของหน้ายางของเปลือกยางของต้นน้าเลี้ยงพวกนี้จะไม่ค่อยกาเรียกว่าเมื่อมันไม่ช้ำเนี่ยมันจะรักษาตัวเองได้เร็ว ปลือกมันจะงอกเร็วเปลือกเสริมมันจะงอกเร็วขึ้นมันมันจะรักษาตัวมันเองแล้วก็หน้ามันจะสวยแต่ถ้าว่ามีดทื่อมีดทื่อกรีดกระดาษไม่เข้า,อาลองรูปดูลองรูปดูมันก็ไม่คมเวลาเราไปกรีดมันก็กรีดเหนื่อยกรีดหนักมือกรีดเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่า มันยังกรีดช้าด้วยเมื่อว่ากรีดไม่เข้าเรากรีดชา้ามันเมื่อยมือมันมันไม่ดีทักอย่างหน้ายางมันก็ช้ำพอช้ำทีนี้เพราะถ้าว่าฝนตกลงมาฝนตกลงมาถูกไอรรยช้ำที่เป็นแผลเนี่ยโดยเฉพาะถูกท่อนำเลี้ยงท่อนำเลี้ยงก็จะติดโรคติดโรคแคมพวกเชื้อราเชื้อราเนี่ยมันก็อยู่ที่ใบยอยู่ที่ลำต้นอยู่ที่ใบ มันก็ไหลกับน้ํายางลงมาไหลกับน้ําฝนนั่นนะไหลกับน้ําฝนลงมาแล้วก็มาถูกหน้ายางถูกหน้ายางตรงที่เป็นแผลรอยช้ยํารอยอะไรมันก็จะเกิดราดําพอเกิดราดําทีนี้มันก็เกิดเชื้อราพอเกิดเชื้อราตัวนี้มันจะเข้าไปถูกแกนยางแกนต้นพอถูกแกนต้นพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นวุ้นต่อไป ไอ้เปลือกท่อน้าเลี้ยงตรงนั้นเนะ่ะมันจะเสียพอเสียตรงนี้นี้เราจะเห็นถึงไอ้ตัวตัวเก่นไม้นะตัวเนื้อไม้เนื้อแข็งข้างในอ่าตรงนั้นมันจะเนื้อมันไม่งอกถึงถ้าเราไม่รักษาด้วยอ่าพาราวไว้พวกบํารุงพวกนี้มันก็จะเสียไปเลยเพราะว่าเปลือกงอกขึ้นมาใหม่เราก็ไม่สามารถกรีดได้เพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นตุ่มทีนี้เราก็ต้องกรีดหลบตุ่มหลบใต้อีก แต่ถ้าว่าเรากรีดด้วยมีดคมๆกรีดดีรับแล้วก็ให้มันคมอยู่ตลอดทุกวันนะ่ะนะเราจะกรีดได้ดีมากเลยเราจะกรีดได้ตลอดอเปลือกมันจะเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาเราสามารถกรีดซ้ำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าเราขี้เกียจที่จะ,ะกรีดถึงเราค่อยค้นต้นก็เป็นอย่างน้อยสามสิบปี สี่สิบปีห้าสิบปีมันก็สามารถที่กรีดได้ไปต่อเนื่องเพราะว่ายางพาร,รามันก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันสามารถที่ว่าให้น้ายางได้แล้วก็ยังสามารถรักษาตัวมันเองได้คุณกูณตัวมันเองได้ส่วนเราช่วยบำรุงมันเราอย่าไปใช้ยาเร่งแต่ว่าใช้ปุ๋ยจำพวกปุ๋ยจำพวกสารบำรุงก็คือโอเคสามารถปลีดได้อย่างยาวนานครับผม คลิปนี้ก็โอเคสรุปก,ก็คือหินหยาบหินหยาบหินกลางแล้วก็เนห,หินหยาบหินกลางหินเซรามิกนี่ก็คือทุกคนจะต้องมีอีกอย่างที่มีก็คือไข่ปลาวานมีไว้ขนาดนี้คุณสามารถกรีดยางได้ตลอดมีดจะคมแน่นอนฝึกลับดูคลิปของหนุ่มตรงแดงก็สามารถฝึกลับกันได้ตลอดครับผมโอเคบายบาย สนับสนุนโดยมีตัวทีที่จุดจุดนมทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของนุ่มทองแดงมีมีดกลางพร้อมประกอบมีดกันแกนและพรลาไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีท่าเหนื้อร่องกรีดสมนิ้วบำรุงรักษา ยางออกหน้าสวยเปลือกงอกเรีว